นักเรียนทุกคนอย่าลืมงานที่ครูสั่งด้วยล่ะปุยวันจีเราสึกเกี่ยวกับจะโจยเหรอ好的老师เอ้าสาธิกาเธอหายไปไหนมาเนี่ยอาจารย์สอนจะจบชั่วโมงอยู่แล้วเธอมาสายแบบนี้เนี่ยจะทำข้อสอบได้เหรอไหนลองมาทำดูสิเย็บุ่นหนานะลอสเป็นอะไรล่ะสาธิกาที่เธอไปสายและไม่ค่อยไปเรียนเนี่ยเพราะว่าเธอมาทำงานที่ร้านนี้ใช่ไหมถ้าอาจารย์จะสั่งเครื่องดื่มก็เชิญนั่งเลยค่ะแต่ถ้าอาจารย์ไม่สั่งก็อย่ามากวนหนูเลยค่ะออฟพอดีอาจารย์แวะมาหาที่ทำงานน่ะถ้างั้นอาจารย์ขอชาเขียวแก้วนึงแล้วกันนะได้ค่ะงั้นอาจารย์ไปนั่งรอได้เลยนะคะน้ำมาแล้วค่ะอาจารย์สาธิกานี่หนูรู้ไหมว่าหนูเนี่ยมีพรสวรรค์ด้านภาษาจีนนะอาจารย์อยากจะบอกว่าตอนนี้ที่กรุงเทพเนี่ยมีการแข่งขันการบริหารระหว่างไทยจีนนะหนูสนใจจะลองไปแข่งขันดูไหมไม่สนใจค่ะน่าเสียดายจังเลยเนาะหนูจะไม่ลองไปแข่งขันดูจริงๆหรอหนูไม่สนใจค่ะอาจารย์หนูไม่ชอบการท่องเที่ยวแล้วหนูก็คิดว่าหนูจะไม่กลับไปเรียนแล้วค่ะสาธิกาฟังอาจารย์ก่อนนี่เงินค่ะพ่อเงินแค่นี้มันจะไปพอซื้ออะไรลูกเหล้าพ่อขวดหนึ่งยังไม่พอซื้อเลยน่ะมีแม่เกเป็นภาระไม่พอยังต้องมีแกมาเป็นภาระของพ่ออีกไปเลยรีบไปหาเงินมาให้พ่ออีกไปสาธิกาอาจารย์เอาเอกสารมาให้หนูหนูรู้ไหมถ้าเกิดว่าหนูชนะการแข่งขันทางนี้อ่ะหนูจะได้เงินรางวัลแล้วก็ได้ทุนการศึกษาแล้วก็ได้อะไรอีกหลายอย่างเลยนะหนูเปิดดูก่อนสิหนูไม่อยากจะแข่งอะไรทั้งนั้นหนูไม่สนใจค่ะอาจารย์เลิกยุ่งกับหนูสักทีได้ไหมสาธิกาฟังอาจารย์ก่อนนะหนูเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์หนูเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากทำไมหนูไม่ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองก่อนล่ะหนูรู้ไหมว่ามีคนอีกมากมายต้องการไปให้ถึงจุดนี้แต่เพราะว่าความสามารถของพวกเขาอ่ะไม่เหมือนหนูเลยนะเอาแบบนี้ไหมถ้าเกิดว่าหนูอ่ะไม่มีเงินที่จะไปอาจารย์ยินดีที่จะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้หนูเลยนะเพื่อให้หนูเนี่ยได้ทดสอบความสามารถของตัวเองอาจารย์รู้นะว่าหนูมีปัญหาทางบ้านเอาแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์ช่วยติวให้หนูเองนะก็ได้ค่ะอาจารย์
ความนี้นะอันนี้จะแปลว่าเป็นจุดสุดเฉลี่ยเฉลี่ยสูงไทยกว่าเดิมเฉลี่ยจุดสูงไทยกว่าเดิม1606年的葡萄它的这是传教传的是古上的竹篮สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีผมพาลูกศิษย์ผมเข้ามาสอบแข่งขันนะครับพอดีว่าเกินเวลามา10นาทีแล้วนะคะลองทำตามกฎค่ะอาจารย์ครับต้องขอโทษจริงๆนะครับพอดีพวกเราเดินทางมาจากต่างจังหวัดรถก็เสียกลางทางก็เลยเสียเวลานิดหน่อยครับอาจารย์ขออาจารย์อนุโลมให้เด็กได้เข้าสอบด้วยนะครับนะครับอาจารย์ขอร้องเถอะครับเอาเร็วใครจะเข้าไหมเปลี่ยนประตูละแป๊บนึงนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีฉันตั้งเวลาเกินมา10นาทีงั้นเชิญเข้าห้องสอบได้เลยค่ะสาไปเร็วคะผลการสอบออกแล้วนะคะหนูได้ที่1ค่ะหนูต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสหนูและคอยช่วยเหลือหนูมาตลอดสาธิกาหนูจำไว้นะคนเราเนี่ยถ้ามีโอกาสต้องรีบทำโอกาสให้ดีที่สุดอาจารย์เห็นว่าหนูมีความสามารถถึงแม้ว่าหนูจะมีปัญหาทางด้านครอบครัวแต่อาจารย์เชื่อว่าสักวันเนี่ยหนูต้องผ่านมันไปได้อาจารย์ดีใจกับหนูด้วยนะจากนี้ไปหนูก็จะมีทุนการศึกษาจนหนูเรียนจบมหาวิทยาลัยเลยนะปัญหาทุกอย่างจะค่อยๆหมดไปอาจารย์เป็นกำลังใจให้หนูนะ